เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Shortcomings หัวใจชำรุดมนุษย์โรงหนังครับเป็นเรื่องราวของเบนชายหนุ่มชายแทร่ผู้ขวางโลกที่กำลังสร้างตัวจากธุรกิจโรงหนังที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักซ้ำร้ายความสัมพันธ์กับแฟนสาวอย่างมิโกะก็กำลังระหองระแหงทำให้เขาต้องห่างจากมิโกะด้วยเหตุผลบางอย่างนำไปสู่เรื่องราววุ่นๆป่วนหัวใจของเหล่าคนติดหนังที่เรื่องราวเนี่ยจะไปลงเอยที่จุดไหนก็ต้องไปติดตามในShortcomings หัวใจชำรุดมนุษย์โรงหนังครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอขอบคุณทางสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะแล้วก็มงคลซินีม่ามงคลเมเจอร์นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อในวันนี้ด้วยครับไปดูที่ House นะฮะเป็นหนังที่ผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับกะมาดูเพลินๆแต่ว่าดูจบแล้วเนี่ยกูต้องรีวิวอ่ะมันดีจริงๆอยากบอกต่อนะครับอย่างแรกที่ผมชอบจาก Shortcomings หัวใจชำรุดมนุษย์โรงหนังเนี่ยคือเรื่องของบทหนังครับบทหนังเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างแรกคือมันสามารถสร้างตัวละครได้มีเสน่ห์มากทุกตัวเนี่ยมันมีความเฉพาะตัวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์สูงมากๆครับแต่ละตัวการกระทำความนึกคิดโคตรเป็นคนเลยครับนอกจากนี้เนี่ยตัวหนังมันยังเล่าเรื่องราวของตัวละครเอกอย่างเบนที่เป็นพระเอกที่แม่งแบบตอนต้นเรื่องเนี่ยแม่งโคตรหน้าถีบเลยครับเป็นผู้ชายที่แบบตะกะชายแท้ที่เขาชอบด่ากันตามทวิตอ่ะแม่งขวางโลกเหมือนโดนฟรีซไว้ท่ามกลางยุคสมัยเก่าๆท็อกซิกขี้เหี้ยแต่ว่ามันสามารถเล่าผู้ชายคนนี้ให้เราสามารถเห็นใจเขาได้ในตอนท้ายครับจะเป็นยังไงเพราะอะไรเนี่ยต้องไปดูเองครับเรียกได้ว่าหนังเนี่ยฉลาดเล่ามากๆจริงๆครับอย่างต่อมาที่ชอบคือความโวกครับหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าแม่งโคตรโวกเลยแต่ว่ามันเป็นความโวกที่ธรรมชาติมากๆมันคือหนังที่พูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศความเท่าเทียมทางเชื้อชาติความหลากหลายของเชื้อชาติ bias ต่อเชื้อชาติที่ธรรมชาติมากๆมันพูดได้โคตรสมจริงแล้วก็เป็นประเด็นที่หนังเนี่ยเน้นย้ำทั้งเรื่องได้อย่างมีน้ำหนักแล้วก็ส่งคุณค่ามากๆครับเรียกได้ว่านี่คือหนังที่โวกได้โคตรดีสำหรับยุคนี้คนที่อยากทำหนังที่พูดถึงความหลากหลายเนี่ยต้องไปดูเรื่องนี้ครับแล้วคุณจะรู้ว่านำเสนอยังไงให้มันดูไม่ยัดเยียดอ่ะเรื่องนี้เนี่ยสำเร็จมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบในบทของหนังครับคือตอนต้นเรื่องเนี่ยหนังแม่งฮาแดกมากแม่งแบบเหมือนแนะนำตัวละครครับแล้วก็เล่นมุกแบบโบ๊ะบะตบกันกระจายมุกเกี่ยวกับซินิฟายมุกเกี่ยวกับพวกแบบคอหนังอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นมุกตลกร้ายนะครับแต่ว่าพอหนังไปสักพักแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆให้เราเห็นแผลของตัวละครครับแล้วทำให้เราเนี่ยดำดิ่งสู่แผลนั้นสู่ปมของตัวละครนั้นพาเราเนี่ยไปตามติดตัวละครเบนค่อยๆดำดิ่งสู่ห้วงอารมณ์ที่แบบมันมีทั้งโรแมนติกกระอักกระอ่วนขมขื่นเรียกได้ว่าตัวหนังเนี่ยสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครพระเอกถึงคนดูได้ดีมากๆคือต้นเรื่องกับท้ายเรื่องเนี่ยเหมือนแบบมึงเป็นไบโพล่าครับต้นเรื่องเนี่ยคือมึงหาแดกมากแต่ท้ายเรื่องเนี่ยคือมึงนั่งกอดเข่าร้องไห้ได้เลยครับอย่างสุดท้ายในด้านของบทที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้คือบทสรุปครับบทสรุปของหนังเนี่ยเรียกได้ว่าสมจริงเรียลเฮี้ยนะฮะในด้านของตัวละครก็ดีความสัมพันธ์ก็ดีการเติบโตก็ดีหนังเนี่ยเป็นหนังคัมมิ่งออฟเอจนะฮะมีการเติบโตแต่ว่ามันเป็นการเติบโตแบบผู้ใหญ่ครับความเติบโตทางอารมณ์จะเป็นยังไงไปดูนะฮะแต่เรียกได้ว่าตอนจบเนี่ยมันทั้งอบอุ่นเจ็บปวดบาดลึกแต่ว่าก็มีความสวยงามมากๆในเวลาเดียวกันครับจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูนะฮะไปดูนะครับเรียกได้ว่าหมัดฮุกสุดท้ายที่มันน็อกคนดูเนี่ยมันทำให้คนดูเนี่ยเติบโตแล้วก็ตาสว่างไปพร้อมกับตัวละครเลยครับแล้วก็บางครั้งบางประเด็นของหนังในตอนจบเนี่ยมันอาจจะทิ้งคำถามหรือไม่ก็ทำให้คุณเนี่ยกลับไปคิดทบทวนกับบางอย่างได้ครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งสนุกบันเทิงดีแล้วมันตกผลึกกับคนดูได้ดีมากๆครับพาร์ทต่อมาที่ชอบคือเรื่องของมุกตลกครับหลักๆเนี่ยก็มีมุกแบบแบดโจ๊กตลกร้ายนะฮะแล้วก็เป็นมุกเล่นคำของฝรั่งทะลึ่งบ้างอะไรบ้างแต่ที่โดดเด่นของหนังเรื่องนี้คือ1เป็นมุกที่แบบของคอหนังอะถ้าคุณเป็นเนิร์ดหนังแล้วมาดูเนี่ยคุณจะฮาแตกแน่นอนเพราะมุกมึงแซะกระจายมากๆแซะตลาดหนังแซะคอหนังแซะวงการหนังแซะยังผู้กำกับอะครับเรียกได้ว่ามึงแบบแสบมากๆกับหนังเรื่องนี้แล้วก็อีกอย่างคือเป็นมุกที่แซะโบกนะฮะถึงแม้ว่าหนังเนี่ยจะเชิดชูความโบกเชิดชูความหลากหลายแต่ในขณะเดียวกันอะไรที่มันไม่เหมาะเกี่ยวกับโวกเนี่ยหนังมันก็แซ่กระจายเหมือนกันครับจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปลองดูเองครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานสร้างงานภาพครับงานสร้างเนี่ยคือตามมาตรฐานครับทุกอย่างเพอร์เฟกต์ฮะแล้วก็งานภาพเนี่ยนอกจากมันจะถ่ายสวยแล้ว
หลายซีนยังมีนัยยะสำคัญที่ทำได้ค่อนข้างดีมากกับการซ่อนสัญญาบางอย่างแล้วก็สื่อบางสิ่งให้คนดูครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับสามารถขับเน้นมูดของเรื่องให้คนดูอินได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของการแสดงครับเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยเล่นกันดีมากๆฮะทั้งเบนเองทั้งนางเอกทั้งเพื่อนพระเอกทุกคนเนี่ยเล่นเป็นคนมากๆสามารถสื่ออารมณ์ที่หลากหลายได้ในหนังเรื่องนี้มีการปล่อยของในหลายๆช็อตนะฮะสื่ออารมณ์ผ่านแววตาสีหน้าท่าทางการกระทำได้ดีมากๆนะฮะโดยเฉพาะตัวละครของเบนเนี่ยคือโอ้โหหลายช็อตเนี่ยคืออินตามครับทั้งที่บางครั้งในทีแรกเนี่ยเราแม่งอยากโดดไปซัดเบนว่ามึงเป็นเด็กเหี้ยจังวะทำไมมึงเป็นคนที่เลวได้ขนาดนี้วะฮะเบนแต่ว่าตอนท้ายๆเนี่ยเราแบบนั่งน้ำตาไหลกับเขาได้ครับเรียกได้ว่าบทกับการแสดงเนี่ยโคตรดีนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของประเด็นที่หนังต้องการสื่อครับมันเป็นหนังเรื่องนึงที่เอาไว้ตบหน้าชายแท้ครับชายแท้ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงผู้ชายแบบแมนผู้ชายทั่วไปนะแต่เป็นแบบพวกผู้ชายที่แม่งแบบยังถูกฟรีซอยู่กับยุคเก่าอ่ะผู้ชายที่แม่งแบบเหยียดเพศผู้ชายที่แม่งแบบเหยียดเชื้อชาติผู้ชายที่แม่งแบบท็อกซิกมีความคิดที่แม่งแบบไม่โตอ่ะมันเป็นหนังที่ตบหน้าคนพวกนั้นแบบลากมาตบกลางห้างเลยอ่ะซึ่งประเด็นเนี่ยแม่งคมเหี้ยและบาดลึกสัสๆนะครับจริงๆทุกคนเนี่ยดูได้นะครับประเด็นเนี่ยผมว่ารีเลทกับหลายอย่างนอกจากการตบหน้าชายแท้มันมีการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์มีการพูดถึงเรื่องของการกระทำบางอย่างในตัวเราความท็อกซิกเรลชั่นชิพต่างๆนานาคือหนังเนี่ยเล่าได้ดีมากแล้วก็หลายประเด็นเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้หลายคนได้ฉุกคิดหลายๆอย่างได้ครับเรียกได้ว่าหนังเนี่ยมันทั้งตั้งคำถามแล้วก็ทิ้งบางอย่างให้กับคนดูได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างต้องบอกว่าสารภาพฮะผมเอนจอยมากครับไม่มีอะไรที่ผมไม่ชอบเลยนะครับทั้งที่นั่งจับผิดแล้วนะฮะแต่ว่าคือแบบไอ้เหี้ยกูจะตัดตรงไหนมึงดีค่ะเนี่ยให้ตัดอะไรอะแต่ว่าถ้าให้แนะนำเนี่ยก็คืออย่างแรกคือหนังค่อนข้างจะมีมุกที่เฉพาะกลุ่มมากๆอย่างที่บอกว่า 90% เลยมันเป็นมุกที่แบบพูดถึงหนังอะถ้าคุณไม่ใช่แบบคนดูหนังเยอะๆถ้าคุณไม่ได้รู้เรื่องวงการหนังมากอาจจะงงได้นะว่ามึงเล่นอะไรของมึงแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบดูหนังเยอะติดตามวงการหนังเนี่ยคือมึงฮาแตกแน่นอนครับมันเป็นมุกที่แซะได้จันไรมากครับอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ก็จริงแต่ว่ามันมีความเรียลแบบเรียลเฮี้ยครับถึงแม้ว่ามันจะมีความแบบตามสูตรหนังโรแมนติกหนังดราม่าอยู่บ้างแต่เอาจริงๆแม่งก็เรียลอยู่ดีครับมันเป็นหนังที่หลายๆครั้งมันเล่นกับ expectation ของคนดูเหมือนกันนะเล่นกับเรื่องของความคาดหวังที่คนดูเนี่ยจะยึดติดกับหนังโรแมนติกคอมเมดี้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะจบยังไงต่อไปแล้วหนังเรื่องนี้มันก็หักแม่งเลยนะครับแม่งแบบกูไปเรียวๆอย่างเงี้ยถ้ามึงเจออย่างจริงๆอ่ะมึงจะทำยังไงหนังมันเป็นแบบนั้นครับดังนั้นถ้าใครที่ไม่ได้อินกับอะไรพวกนี้ไม่ได้อินกับความสัมพันธ์ที่มันโตพอเนี่ยอาจจะแบบดูแล้วอะไรของมึงวะงุนงิดงุนงิดแต่ยอมรับครับว่าผมเนี่ยงุนงิดพระเอกครับลำไยแม่งชิบหายเลยตอนเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความตั้งใจของหนังแล้วตรงนั้นแต่ว่าเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ภาพรวมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะเรียวพอสมควรนะฮะก็นั่นแหละครับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นแบบประสบการณ์ส่วนตัวครับถ้าใครที่ไม่ได้แบบเคยผ่านมาจริงๆไม่ได้รู้สึกรีเลทกับมันเนี่ยก็อาจจะไม่อินนะครับสรุปง่ายๆโดยรวม Shortcomings หัวใจชำรุดมนุษย์โรงหนังนับว่าเป็นหนังที่เกินคาดมากครับสำหรับผมมันเป็นหนังที่สามารถเล่าเรื่องราวการเติบโตทางอารมณ์ของผู้ชายคนหนึ่งที่ทั้งเป็นคอหนังแล้วก็เป็นคนที่แบบขี้เหยียดจะไล่เด็กเหี้ยขวางโลกได้ค่อนข้างดีและน่าสนใจมากๆครับต้นเรื่องเนี่ยผมโคตรเกลียดผู้ชายคนนี้เลยครับแต่ว่าพอหนังค่อยๆเล่าไปจนถึงช่วงท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าผมเนี่ยแอบเอาใจช่วยเขาแบบไม่รู้ตัวเลยครับตัวหนังเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเป็นหนังตลกของเหล่าคอหนังชีวิตบัดซบก่อนที่มันจะกลายเป็นหนังดราม่าที่พาเราเนี่ยไปสำรวจแง่มุมของชีวิตของคอหนังเหล่านั้นได้อย่างน่าสนใจมากๆครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยยังสามารถพาคนดูดำดิ่งไปสู่จุดสิ้นสุดได้อย่างบาดลึกคมคายและยอดเยี่ยมครับนับว่า Shortcoming หัวใจชำรุดมนุษย์โรงหนังเนี่ยคือหนังอีกเรื่องในปีนี้ที่ผมชอบมากๆครับแบบติดโผล่ซิตูซีเช็คลิสต์น่าจะแน่นอนนะฮะเอาไปรอเลยนะครับและถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับคอหนังถ้าคุณเป็นคอหนังเป็นเนิร์ดหนังดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมุกในหนังทำงานกับคุณแน่นอนครับกลุ่มคนต่อมาครับคนที่แบบกำลังอินเรลชั่นชิพกำลังมีความสัมพันธ์มีคนคุยต่างๆนานาอยากให้ดูหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณได้ทบทวนหลายอย่างหลายแง่มุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุณกำลังอยู่ครับและส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะสามารถให้อะไรดีๆกับคุณกลับไปแน่นอนครับอีกกลุ่มคนนะครับคือถ้าคุณเป็นหรือว่ามีเพื่อนเป็นพวกแบบชายแท้หญิงแท้ที่แบบขวางโลกถูกหยุดไว้กับการเวลาในยุคสมัยที่ล้าสมัยท็อกซิกขี้เหยียดเนี่ยเอามาดูครับเอามาให้มันโดนตบหน้ากลางโรงอ่ะเผื่อว่าจะได้แบบตื่นรู้แล้วก็ตาสว่างขึ้นมาบ้างครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Shortcoming หัวใจชำรุดมนุษย์โรงหนัง7กันยายนนี้
ที่เฮ้าส์สามย่านเท่านั้นครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ